ครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับก็วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนั่นเองนะครับรายการแก่เก่าเรื่อยชิ้นเคยนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Headshot สงครามปืนเดือดนั่นเองนะครับผมก็เราจะไปรวยกันเลยก็เพิ่งโหลดมาสดๆเลยนะครับก็จะใช้ไอดีเกรน่าแล้วกันก็ใช้แก๊สเข้านั่นเองนะครับแก๊สก็เดี๋ยวมันโหลดในแก๊สได้เลยนะครับก็เดี๋ยวแปะอินแก๊สให้นั่นเองก็ผมก็ตกลงครับก็จะมีครับผมก็รอสักพักนึงครับนี่มีเซฟให้เล่นแล้วตัวไปก็มีเซฟเดียวแล้วก็เข้าไปเลยด้วยก้าว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 นะครับตั้งโน่เราจะไม่ชื่อฮันเดอร์หรอกเราชื่อไก่กาอาวลาเล่นี่เองจบลงนั่นเองนะแล้วกดเข้าเกมเมื่อกี้กดผิดนั่นเองก็งงนั่นแหละกดตกลงยืนยันนะเมื่อกี้ไปกดยกเลิกเฉยเลยเออหมอนต่ำนั่นก็จะเป็นการสอนเล่นนะครับก็รู้แล้วแตะเพื่อขวาเพื่อยิงแตะเพื่อต่อไปต่อเฮ้ยแน่ถูกแล้วมีการตบมุกตัวเองด้วยนั่นเองนะครับก็รอนิดนึงนะก็ไม่ใช้ไวไฟนะครับก็ใช้ในตัวเองอยู่นั่นเองมาถึงแล้วไปต่อนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าไม่ค่อยเก่งแนว FPS เท่าไหร่นั่นเองแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นเองส่วนใหญ่เล่นเป็นเกมแนวโมบ้านั่นเองแล้วก็เล่นที่อัพพอร์ตเนี่ยผมชอบเล่นมากเลยแต่ในอะไรวะฮอปผมไม่ค่อยเล่นเก่งมีระวังระเบิดด้วยเกมนะครับก็สงสัยมันน่าจะเป็นเกมแบบเล่นคนเดียวนะครับก็น่าจะใช่นะคงไม่แบบเจอเพื่อนตัวให้ทำอะไรใครมันเช่นโหมดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมมันเกมหนึ่งนะครับก็สำหรับใครชอบแนวนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้ครับเดี๋ยวให้วิ่งโปรแกรมการ์ดไว้ข้างล่างนั่นเองรูปตาลักษณะยังไงเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ขวางขวามือนี่ครับหรือไม่ก็อาจจะไม่มีรูปนะครับอาจจะเป็นแปะลิงก์ให้เลยแปะลิงก์ให้แม่งเลยนั่นเองก็ชื่อเฮดช็อตนั่นเองนะครับก็สงครามปืนเดือดนั่นเองนะถ้าคลิปนี้เสียงเบาขออภัยนะครับก็หูฟังมันพังนะไม่ต้องเข้าใจเพื่อนเก็บไปก่อนครับยิงเปลี่ยนแมป
ในหัวหมอบในหัวหมอบวิ่งนะครับนี่มีหลายมุมเลยยิงโน่ได้ไงไม่รู้เลยนะยิงกับไปแล้วแกแหลกแหลกไทยนั่นเองนะเนี่ยมันจากจริงนะครับไปต่อเลยนะก็เป็นเกมประมาณนี้นั่นเองนะขอรับรางวัลก็มีให้ทำเควสไปเรื่อยๆนี่เองนะกดรับมาก็ส่วนของปืนนะครับก็มันก็จะมีหลายแบบนั่นเองนะครับตรงไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่มันตรงไหนได้มันต้องผ่านชั้นก่อนนั่นเองนะครับก็ก็ค่อยมารีวิวพื้นในเกมนี้กันแล้วกันนะครับก็คงปล่อยแล้วนะก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ผมขอตัวลาก่อนเองบ๊ายบายนะครับเจอกันในโอกาสหน้าในช่วงต่างๆนี่แหละครับ